สวัสดีค่ะวันนี้ดาวจะพาเพื่อนนะคะมาดูการปลูกผักบุ้งนะคะนี่ค่ะอันนี้ดาวปลูกผักบุ้งจีนนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะนี่ค่ะยอดกำลังยาวน่ากินมากๆเลยนะคะกระถางเดียวแค่นี้นะคะพอกินพอต้มมาๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไม่รกแล้วก็สวยดีด้วยเดี๋ยวดาวจะมาบอกเคล็ดลับการปลูกผักบุ้งจีนหรือว่าผักบุ้งแบบนี้กันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวิธีที่เราใช้ปลูกนะคะอันนี้ผักบุ้งจีนแล้วเดี๋ยวดาวก็จะปลูกผักบุ้งไทยดาวก็จะใช้กระถางอันนี้เป็นกระถางที่ดาวเคยซื้อบัวนะคะแล้วก็ปลูกบัวค่ะแล้วก็ไม่ได้ปลูกแล้วนะคะเป็นกระถางที่ไม่มีรูหรือเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นกระมังพลาสติกที่ซื้อร้าน10บาทก็ได้นะคะหรือว่าจะไปซื้อเป็นพวกขวดพลาสติกขวดใส่น้ำพลาสติกใหญ่ๆ5ลิตรแบบนั้นก็ได้นะคะอันนี้ดาวแช่ดินไว้ค่ะจนดินมันเหนียวแบบนี้นะคะใส่น้ำนิดหน่อยเพื่อให้ดินน่ะให้มันเป็นคนโคลนนะคะรุ่นนี้จะพยายามนะคะไม่ใช้มือนี่เอาพอได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะดินเราเละอยู่แล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเอาผักบุ้งมาใส่เลยค่ะดินไม่ต้องเยอะนะคะดินประมาณเศษ1/3ของกระถางนะคะผักบุ้งที่เราใส่นี้ค่ะเดี๋ยวก็จะเด็ดใบออกเพื่อนๆไม่ต้องเอาใบนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาใบแล้วเดี๋ยวใบจะเน่าค่ะเดี๋ยวจะวางแบบแนวนอนแบบนี้นะคะเดี๋ยวปลูกแบบแนวนอนค่ะนี่ค่ะผักบุ้งจีนเราก็ปลูกแบบแนวนอนแบบนี้นะคะให้ดูชัดๆนะคะว่าดับปลูกแบบไหนเอาใบออกนะคะวางแนวนอนนี้เพราะว่าที่วางแนวนอนนะคะเพราะว่ารากเขาจะออกตามข้อแบบนี้ค่ะรากออกตามข้อตรงนี้นะคะพอเราวางแนวนอนรากเขาก็จะลงดินได้เลยค่ะอย่างตัวนี้นะคะจะมี2ข้อแบบนี้นะคะ2ข้อพอเราวางลงไปรากก็จะออกตามข้อนี้และข้อนี้พอออกข้อนี้ก็จะเป็นต้นเป็นยอดขึ้นมาเลยค่ะก็จะได้หลายต้นเลยเพราะเราใช้วิธีนี้นะคะผักบุ้งแก้วเราก็ใช้วิธีนี้แหละค่ะที่ทำนี่นะคะวางแนวนอนแบบนี้นะคะน้ำก็คือไม่ต้องเยอะนะคะน้ำเอาแค่นี้ค่ะวางไว้ในร่มเดี๋ยวเขาก็จะงอกขึ้นมาเองนะคะนี่อันนี้เป็นผักบุ้งไทยเราจะปลูกไว้อย่างละกระถางผักบุ้งไทยอันหนึ่งผักบุ้งจีนกระถางหนึ่งสรรพนามผิดอีกแล้วนะคะวางไว้แบบนี้อาจจะไม่เหมือนใครแต่ขอบอกว่าได้ผลดีมากๆเลยค่ะดาวทดลองทำกับผักบุ้งจีนของดาวแล้วนี่ค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเรียบร้อยวางไว้ที่ร่มนะคะรอเขาเติบโตค่ะแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่และอีกข้อนึงนะคะที่ดาวอยากจะบอกก็คือถ้าอยากให้เขาแตกยอดเยอะนะคะเพื่อนๆอย่าลืมขยันเด็ดยอดเอาไปกินนะคะเนี่ยยาวแบบนี้เด็ดเอาไปกินเลยค่ะดูสิยาวน่ากินมากๆเลยนะคะเย็นตาโฟได้จานนึงเลยนะถ้วยนึงเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะพอยาวแบบนี้ตัดมียอดเด็ดตลอดนะคะก็จะทำให้เขาแตกยอดเยอะให้เรากินได้ตลอดนะคะนอกจากจะมีประโยชน์กินได้แบบนี้ยังสวยงามด้วยไม่รกด้วยนะคะลองปลูกผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยเอาไว้กินกันดูนะคะสวัสดีค่ะ